เรามาศึกษาหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้ายังจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์แรกครูได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในด้านของทรัพยากรว่ามีสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากส่วนแรกค่ะเป็นส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าได้แก่ชื่อเว็บไซต์โลโก้การเลือกสีหรือโทนของการสื่อสารตอนนี้ผู้เรียนจะเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้วใช่ไหมคะถามว่ามีข้อมูลในส่วนนี้กันหรือยังคะนอกจากนี้ยังมีอีกค่ะส่วนที่2จำได้ไหมคะเป็นส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าได้แก่รูปภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพสินค้าในแต่ละรายการได้จัดเตรียมกันไว้หรือยังคะรายละเอียดของสินค้าด้วยนะคะว่ามีรายละเอียดต่างๆอะไรบ้างที่เราอยากจะสื่อสารไปยังลูกค้ารวมไปถึงการจัดแบ่งประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้าได้จัดเตรียมไว้กันหรือยังคะถ้ายังไม่ได้จัดเตรียมไม่เป็นไรค่ะครูได้จัดเตรียมและมีตัวอย่างให้ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ผู้เรียนเข้าไปดูตัวอย่างในระบบได้เลยนะคะจากนั้นให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า shop online example.zip นะคะลงมาไว้ที่เครื่องแล้วก็แตกไฟล์เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในไฟล์ด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ลงมาไว้ที่เครื่องกันหรือยังคะไฟล์นี้มีชื่อว่า shop online example นะคะให้แตะไฟล์ออกมานะคะพอแตะไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะคะใน1โฟลเดอร์นั้นจะมีไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นไหมคะมีไฟล์ Picture มีโลโก้1โลโก้2แล้วก็ Shop Detail เราลองมาดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับร้านค้าแล้วก็สินค้าของร้านค้านี้โดยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดูที่ไฟล์แรกนะคะก็คือไฟล์ Shop Detail ก่อนก็แล้วกันค่ะพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราเจอมีอะไรบ้างคะร้านค้านี้นะคะมีชื่อเต็มว่าวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะก็คือใช้ชื่อว่าวิงวิงบิวตี้ช็อปก็เลยมีชื่อย่อว่า WWBS นะคะโดยเจ้าของร้านเนี่ยมีแผนว่าถ้าเราจะไปเปิดร้านค้าหรือว่าจดโดเมนเนมนะคะจะตั้งโดเมนเนมว่าเป็นวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะถ้าในความเห็นของครูก็มองว่าชื่อนี้ค่อนข้างยาวไปโอกาสที่ลูกค้าจะเข้าถึงหรือพิมพ์ผิดอาจจะมีได้มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถใช้โดเมนเนมที่เป็น www.bs.com ก็จะดีมากเลยนะคะถัดมาค่ะร้านค้านี้มีสโลแกนด้วยนะคะสโลแกนของร้านค้าบอกว่าสวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้Pretty clear in the price of tangible นะคะก็คือเขามีสโลแกนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าเขาจะต้องดำเนินกิจการในรูปแบบของการทำให้ร้านเป็นรูปแบบของสวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้นะคะโดยมีสีและโทนสีในการสื่อสารก็คือเป็นสีชมพูครีมแล้วก็ขาวนะคะอันนี้คือโทนสีของร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยใช่ไหมคะที่เราจะเห็นโลโก้ของร้านค้าของเขาเป็นโลโก้สีชมพูนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นพื้นสีขาวซึ่งจริงอาจจะไม่ได้มีพื้นสีก็ได้แต่ก็คือเป็นโทนสีของร้านค้าของเขานะคะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นโลโก้ของร้านค้าจะมีรูปโลโก้ของโลโก้ที่1แล้วก็โลโก้ที่2ซึ่งการออกแบบโลโก้เนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องออกแบบไปแค่อันเดียวนะคะเราอาจจะมีการเตรียมเอาไว้อันที่1อันที่2เอาไว้เพื่อในการจะนำเสนอข้อมูลของร้านค้าของเราให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะเรามาดูในส่วนถัดไปค่ะร้านค้านี้เขาบอกอะไรกับเราอีกเขาบอกว่ารายละเอียดของสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าเขาแบ่งออกเป็น3หมวดค่ะโดยหมวดของสินค้าก็คือเป็นหมวดที่เป็นสกินฟู้ดเขาจะใช้รหัสย่อว่าเป็น SF นะคะแล้วก็ถ้าเป็นNature Republic ก็จะเป็น NR แล้วก็ถ้าเป็นหมวดสินค้าที่อยู่ในหมวด Sanwasu นะคะเขาก็จะใช้ตัวรหัสว่า SH นะคะเห็นไหมคะว่าจะต้องจัดเตรียมข้อมูลวางแผนตัวนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในการใส่ข้อมูลเข้าไปในร้านค้าถ้าเราชัดเจนตรงนี้
ก็จะทำให้เราจัดการข้อมูลร้านค้าแล้วก็สินค้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเห็นไหมคะว่าหลังจากที่เขากำหนดตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของรหัสของสินค้าเห็นไหมคะรหัสของสินค้าก็จะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เขากำหนดหมวดหมู่เอาไว้นะคะอย่างเช่นสินค้าในกลุ่มสกินฟู้ดของเขาก็จะเป็นรหัส SSF001 นะคะแล้วก็ผู้เรียนลองสังเกตดีๆนะคะสินค้าแต่ละรายการของเขาก็จะมีรูปภาพที่บอกว่าอันนี้คือรูปภาพของสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสมีชื่อสินค้ามีราคาขายพร้อมทั้งคำอธิบายเห็นไหมคะว่าคำอธิบายสินค้าจะทำให้เราทราบว่าสินค้าตัวนี้มีคุณสมบัติหรือว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่เราสนใจเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็มาช้อปปิ้งออนไลน์จากเว็บไซต์ของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าตรงนี้ปรากฏอยู่ด้วยสังเกตไหมคะก็จะมีรหัสมีชื่อมีราคาขายแล้วก็คำอธิบายในทุกรายการของสินค้าที่อยู่ในร้านอันนี้คือสิ่งที่ครูต้องการยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าในการจัดทำร้านค้าออนไลน์ด้วย Virtual Mark นะคะถ้าเราสามารถจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าเอาไว้ให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถนำไปใส่ในเว็บไซต์ Joomla Virtual Mark ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเรามาดูต่อนะคะอันนี้คือในส่วนของไฟล์ Microsoft Word ซึ่งบอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าแล้วก็สินค้านะคะเรามาดูในส่วนของโลโก้ที่เขาออกแบบเอาไว้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะใช้โลโก้ตามโทนสีหรือโทนของการสื่อสารที่เขาต้องการนะคะทั้ง2โลโก้นะคะที่เราเห็นแบ็คกราวด์เป็นแบบนี้ก็คือเป็นภาพ transparent นะคะก็คือ เป็นภาพโปร่งแสงนะคะลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ picture นะคะในโฟลเดอร์ picture เนี่ยตัวเจ้าของร้านเนี่ยก็ยังแบ่งนะคะโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ย่อยๆตามหมวดหมู่ของสินค้านะคะซึ่งมีหมวดหมู่ที่เป็น Nature Republic เป็น Skin Food แล้วก็เป็น Sanwasu นะคะพอเราเข้าไปดูในแต่ละโฟลเดอร์สังเกตไหมคะว่าสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันก็คือรูปของสินค้าการตั้งชื่อรูปก็จะสัมพันธ์กับรหัสของสินค้าเห็นไหมคะว่าการทำแบบนี้จะทำให้เราง่ายต่อการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วย Joomla Virtual Mart นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการวางแผนเตรียมการให้พร้อมนะคะในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ร้านค้าแต่ละหมวดหมู่ก็คือจะแยกรหัสเอาไว้ชัดเจนนะคะตั้งชื่อรูปตามรหัสและกรณีที่สินค้า1รายการมีรูปมากกว่า1เราก็สามารถที่จะใช้ตัวunderscore หรือว่าตัวแดดนะคะเพิ่มเป็นรูปที่1 2 3 4นะคะถามว่าดีไหมตัวนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ดีที่จะทำให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการได้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะอย่างเช่น SSH002 เนี่ยจะมีทั้งรูปที่1แล้วก็รูปที่2ด้วยนะคะอันนี้ก็คือช่วยทำให้เราสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นส่วนแรกที่ครูอยากจะแนะนำว่าเราถ้าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะสิ่งที่เราควรจะต้องจัดเตรียมที่บอกว่าเราจะต้องเตรียมให้พร้อมเนี่ยลักษณะของข้อมูลสารสนเทศที่ควรจะเตรียมให้พร้อมนั้นมีหน้าตาและลักษณะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปศึกษากันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะมาถึงตอนนี้เรามีความพร้อมสำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Joomla และ Virtual Mart กันแล้วนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ